สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรามาอ่านหนังสือกลาภิวัตน์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันผ่านการสกัดแก่น23หนังสือสะเทือนความคิดสังคมยุคใหม่โดยดร.สวัยบุญมาและแพทย์หญิงนภาพรลิมปิยากรมาเป็นเล่มที่5แล้วค่ะเล่มที่5ที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้กรุณาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้กระชับสรุปเฉพาะสาระสำคัญชื่อหนังสือคือ The Crash of Civilization การปะทะของอารยธรรมหมดยุคสงครามอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจผู้คนจะหันมาฆ่าฟันกันด้วยเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโลกแห่งอนาคตจะถูกกำหนดด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรมความล่มสลายจากการพ่ายแพ้สงครามเย็นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ทำให้รัฐบาลทำให้สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นเป็นอภิมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวและปัจจัยทำให้สถานการณ์โลกวิวัฒน์ไปในอีกแนวทางหนึ่งโทษทีและเป็นปัจจัยทำให้สถานการณ์โลกวิวัฒน์ไปในอีกแนวทางหนึ่งซึ่งสร้างความสนใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การและการเมืองระหว่างประเทศอย่างยิ่งหลายคนเขียนหนังสือออกมาเพื่อเสนอกรอบอ้างอิงสำหรับใช้อ่านสถานการณ์โลกหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่แซมมัวร์ พี ฮันติงตันศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดผู้มีความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาพิมพ์หนังสือชื่อ The Crash of Civilization and the Remaking of World Order ซึ่งคงแปลว่าการปะทะของอารยธรรมและการจัดระเบียบโลกใหม่ออกมาเมื่อปี2539แม้จะพิมพ์ออกมาค่อนข้างนานแล้วหนังสือเรื่องนี้ยังมีความทันสมัยหลากหลายด้านโดยเฉพาะสำหรับผู้ต้องการใช้เป็นเทียนสองทางเพื่ออ่านเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับด้านความขัดแย้งรุนแรงระหว่างโลกมุสลิมกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรท่านผู้ชมผู้ฟังคะดังนั้นหนังสือเล่มนี้เขียนตั้งแต่2139ก็ประมาณ23ปีที่แล้วนะคะโดยประมาณ 22-23 ปีเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาเดี๋ยวเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันนิดหน่อยต่อเลยนะคะเนื้อหาของหนังสือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายข้อเสนอที่ว่าโลกแห่งอนาคตจะถูกกำหนดด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรมเนื่องจากอัตลักษณ์ทางอารยธรรมเป็นปัจจัยทั้งในการเชื่อมความผูกพันและในการก่อความแปลกแยกระหว่างสังคมมนุษย์เนื้อหาแยกออกเป็น5ตอนเริ่มด้วย1การทบทวนวิวัฒนาการด้านอารยธรรมนำไปสู่2การเปลี่ยนสมดุลระหว่างอารยธรรมทำให้เกิด3การจัดระเบียบและ4การปะทะกันของอารยธรรมนำไปสู่5อนาคตของโลกนะคะย้อนไปหลายพันปีมนุษย์มีอารยธรรมใหญ่ๆอยู่ในหลายส่วนของโลกอารยธรรมเหล่านั้นติดต่อกันเพียงจำนวนโทษทีติดต่อกันเพียงจำกัดจนกระทั่งเมื่อประมาณ500ปีที่ผ่านมาเมื่อความก้าวหน้าด้านการคมนาคมทำให้การติดต่อเป็นไปได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆเป็นไปใน2มิติคือมิติแรกเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกซึ่งครอบคลุมรัฐต่างๆของฝรั่งในยุโรปและอเมริกาในระหว่างรัฐเหล่านี้มีทั้งการร่วมมือกันการชิงดีชิงเด่นกันและการทำสงครามกันมิติที่2เกี่ยวกับการขยายตัวของรัฐในอารยธรรมตะวันตกไปรุกรานและยึดอารยธรรมอื่นเป็นเมืองขึ้นของตนการเมืองระหว่างประเทศเป็นไปในรูปของ2มิติดังกล่าวจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามเย็นก่อตัวขึ้นจนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามเย็นก่อตัวขึ้นในระหว่างสงครามเย็นโลกแบ่งออกเป็น3ส่วนและ2ขั้วอำนาจนั่นคือส่วนแรกเป็นประเทศที่รวมตัวกันเป็นขั้วอำนาจอันประกอบด้วยสังคมประชาธิปไตย
นำโดยสหรัฐอเมริกาส่วนที่2เป็นขั้วอำนาจของประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตสองขั้วอำนาจนี้แข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพื่อวางแผนขยายไปสู่ส่วนที่3ซึ่งมักเป็นประเทศด้อยพัฒนาและประเทศเกิดใหม่การแข่งขันนั้นบางครั้งนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในโลกส่วนที่3ถึงขนาดต้องทำสงครามกันและดำเนินไปเช่นนั้นจนกระทั่งสงครามเย็นยุติลงเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปีพุทธศักราช2534ในระหว่างสงครามเย็นชาวโลกแยกกันออกตามความโทษทีในระหว่างสงครามเย็นชาวโลกแยกกันออกตามความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจเมื่อระบบคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้โลกก็เลิกยึดอุดมการณ์ดังกล่าวและมองหาสิ่งใหม่มาใช้เป็นกรอบอ้างอิงทางด้านอัตลักษณ์ของตนยังผลให้ชาวโลกหันกลับไปใช้สิ่งที่พวกเขาเคยใช้มาในอดีตนั่นคือเชื้อชาติศาสนาภาษาประเพณีเผ่าพันธุ์และแนวการดำเนินชีวิตซึ่งประกอบกันเป็นนวัตกรรมและอารยธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นการเมืองระหว่างประเทศจึงดำเนินไปไม่ใช่เพื่อแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ดังแต่ก่อนเท่านั้นหากยังเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและรัฐให้เด่นชัดขึ้นอีกด้วยหลังจากสงครามเย็นยุติไม่นานชาวโลกก็แยกกันออกเป็น8กลุ่มใหญ่ๆตามแนววัฒนธรรมดังนี้วัฒนธรรมจีนซึ่งมีประวัติย้อนไปหลายพันปีและปัจจุบันนี้ประกอบด้วยจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่ชุมชนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมใกล้เคียงได้แก่เกาหลีและเวียดนามวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งแยกออกมาจากจีนเมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้ววัฒนธรรมฮินดูซึ่งมีประวัติประมาณ 4,000 ปีและครอบคลุมพื้นที่ในเอเชียใต้ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อินเดียวัฒนธรรมอิสลามซึ่งมีประวัติราว 1,400 ปีและมีศูนย์กลางอยู่ที่คาบสมุทรอาระเบียและแผ่ขยายไปหลายทวีปวัฒนธรรมคริสต์ตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในรัสเซียวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเริ่มมาราว 1,300 ปีที่แล้วและมีศาสนาคริสต์ในนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เป็นหลักยึดประกอบด้วยยุโรปอเมริกาเหนือออสเตรียและออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วัฒนธรรมลาตินอเมริกาซึ่งแยกออกมาจากยุโรปได้มีศูนย์กลางอยู่ในอเมริกาใต้และอเมริกากลางวัฒนธรรมแอฟริกาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปนั้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญส่วนมากไม่ยอมรับว่าแอฟริกาส่วนนี้มีความโดดเด่นจนสามารถจัดเป็นอารยธรรมได้ในจำนวนกลุ่มต่างๆนี้กลุ่มตะวันตกมีพลังทางเศรษฐกิจและทางทหารสูงที่สุดอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการในช่วงเวลา50ปีที่ผ่านมาทำให้พลังทางเศรษฐกิจและทางทหารของกลุ่มนี้ในเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นลดลงเพราะกลุ่มใหญ่ๆเช่นจีนและอินเดียประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสูงนอกเหนือจากนั้นกลุ่มหลังนี้ยังเริ่มมีพลังทางทหารอันมีอาวุธทำลายล้างสูงไว้ในครอบครองในขณะเดียวกันกลุ่มที่มีศาสนาอิสลามเป็นแกนนำต่างร่ำรวยจากการขายน้ำมันพร้อมกับการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็วความร่ำรวยและการเพิ่มของประชากรก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวงยังผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งต้องการหาที่พึ่งทางจิตใจหันไปยึดศาสนาเป็นหลักแบบตกขอบเนื่องจากอารยธรรมต่างๆเป็นอารยธรรมเก่าแก่โดยเฉพาะจีนอินเดียและอิสลามคนรุ่นหลังในอารยธรรมเหล่านี้ซึ่งมีความเข้าใจความเป็นไปในอารยธรรมตะวันตกอย่างถ่องแท้เริ่มมองเห็นว่าวัฒนธรรมของตนนั้นไม่ด้อยค่ากว่าของกลุ่มตะวันตกเลยทั้งที่กลุ่มตะวันตกมีความก้าวหน้ากว่าในหลายด้านนอกจากนั้นพวกเขายังมองอีกว่าบางด้านของวัฒนธรรมตะวันตกเป็นสิ่งชั่วร้ายในขณะเดียวกันบางส่วนของกลุ่มตะวันตกยังดึงดันที่จะบอกว่าวัฒนธรรมของตนนั้นเหนือกว่าของผู้อื่น
ความเห็นที่ต่างกันนี้นำไปสู่วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในแนวของการรอมชอมและแนวของการต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะจากบางส่วนของกลุ่มอิสลามวิวัฒนาการเหล่านี้จะมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อเสรีภาพของโลกแห่งอนาคตหลังจากที่โลกแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มใหญ่ทั่วทีหลังจากที่โลกแบ่งออกเป็น8กลุ่มใหญ่ตามแนววัฒนธรรมแล้วชุมชนและประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันเริ่มเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนรอบแกนนำที่มีพลังทางทหารและเศรษฐกิจสูงกลุ่มของวัฒนธรรมตะวันตกแยกแกนนำออกเป็น2ขั้วซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและที่ตลาดร่วมยุโรปอันมีเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นหัวจักรพร้อมกับมีอังกฤษเป็นส่วนประกอบสำคัญของทั้ง2ขั้วกลุ่มอื่นที่มีแกนนำในประเทศเดียวได้แก่จีนอินเดียรัสเซียและญี่ปุ่นส่วนอีก3กลุ่มที่ยังไม่มีแกนนำชัดเจนได้แก่กลุ่มอิสลามลาตินอเมริกาและแอฟริกาผู้เขียนคาดว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหล่านี้จะเป็นไปในรูปของคู่ปรปักษ์มากกว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและจะนำไปสู่ความขัดแย้งใน2ระดับคือระดับปลีกย่อยหรือระดับท้องถิ่นและระดับรวมในระดับท้องถิ่นความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดจะเป็นความขัดแย้งที่ชุมชนมุสลิมทะเลาะกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มตะวันตกกลุ่มรัสเซียกลุ่มอินเดียและกลุ่มแอฟริกาความขัดแย้งนี้อาจขยายกว้างขึ้นหากมหาอำนาจไม่พยายามยับยั้งแต่กลับเข้าถือหางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนในระดับรวมความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดจะเป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดจากฝ่ายกลุ่มตะวันตกกับฝ่ายที่มีกลุ่มอื่นรวมกันและจะเป็นปัจจัยสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศปัจจัยที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มตะวันตกกับกลุ่มอื่นได้แก่ความพยายามของกลุ่มตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่จะแพร่ขยายวัฒนธรรมของตนออกไปครอบงำกลุ่มอื่นการเอาชนะระบบคอมมิวนิสต์ได้ทำให้สหรัฐอเมริกาคิดว่าอุดมการณ์ของตนมีค่าสูงที่สุดที่ผู้อื่นควรนำไปใช้จริงอยู่ภายในกลุ่มอื่นทั้ง7กลุ่มนั้นมีคนส่วนหนึ่งเห็นด้วยแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกเหมาะสมสำหรับสังคมของตนและเห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังล่าอนานิคมในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นชาวโลกที่เห็นเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกามักพูดอย่างทำอย่างเสมอเช่นพยายามผลักดันให้บางประเทศไปเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ยอมผลักดันประเทศที่มีน้ำมันมากเช่นซาอุดิอาระเบียหรือต้องการประชาธิปไตยตราบใดที่ผู้ปฏิบัติตามศาสนาอิสลามแบบตกขอบไม่ชนะการเลือกตั้งหรืออิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่ห้ามมิให้อิหร่านมีหรือผลักดันการค้าเสรีแต่ไม่ยอมเปิดตลาดการเกษตรให้แก่ประเทศอื่นในบรรดาความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มตะวันตกกับกลุ่มอื่นนั้นที่สำคัญที่สุดจะเป็นความขัดแย้งกับกลุ่มอิสลามและจีนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มตะวันตกกับอิสลามมีประวัติมาตั้งแต่ครั้งศาสนาอิสลามเริ่มแพร่ขยายออกไปจากคาบสมุทรอาระเบียเมื่อราว 1,300 ปีมาแล้วชาวมุสลิมยกทัพบุกเข้าไปในยุโรปของชาวคริสต์และยึดครองเนื้อที่ซึ่งประเทศสเปนในปัจจุบันอยู่เป็นและยึดครองเนื้อที่ซึ่งเป็นประเทศสเปนอยู่ในปัจจุบันอยู่เป็นเวลานานหลังจากนั้นชาวคริสต์ก็ตอบโต้จนเกิดสงครามศาสนาโดยเฉพาะการยกทัพของชาวยุโรปไปรุกรานในย่านตะวันออกกลางในนามของสงครามครูเสดหลายต่อหลายครั้งต่อจากนั้นชาวคริสต์ก็ต่อสู้กับอาณาจักรออตโตมันซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่1เมื่ออาณาจักรออตโตมันพ่ายแพ้แก่กลุ่มตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีก็เข้าไปยึดครองแผ่นดินในย่านตะวันออกกลางของชาวมุสลิมความขัดแย้งรุนแรงนี้มีรากเหง้ามาจากความเชื่อของทั้งสองฝ่ายว่าศาสนาและวัฒนธรรมของตนนั้นเหนือชั้นกว่าศาสนาและวัฒนธรรมของคนอื่นและในปัจจุบันแสดงออกมาในรูปต่างๆอันเป็นการกระทำของกลุ่มตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เช่นการกดดันให้เกิดประชาธิปไตยในดินแดนมุสลิม
การเข้าไปยึดครองทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียมและการเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในของสังคมอื่นฝ่ายอิสลามตอบโต้ด้วยการก่อการร้ายทางด้านความสัมพันธ์และความขัดแย้งกับจีนนั้นมีรากฐานมาจากจีนเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนสูงหลังจากซบเซามาเป็นเวลาหลายร้อยปีจีนสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนได้และต้องการขยายอิทธิพลของตนไปครอบงำสังคมอื่นโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกนอกเหนือจากนั้นจีนยังต้องแสวงหาทรัพยากรไปป้อนเศรษฐกิจและการบริโภคของตนซึ่งขยายตัวในอัตราสูงที่สุดในโลกมาเป็นเวลาราว20ปีแล้วเนื่องจากจีนมีประชากรเกิน 1,200 ล้านคนความต้องการของจีนจึงมีจำนวนมหาศาลแม้ทั้งสองฝ่ายจะค้าขายแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดเผยแต่ลึกๆแล้วทั้งคู่ไม่ไว้ใจกันและถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นปรปักษ์สำคัญในอนาคตหลังจากพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆจะวิวัฒน์ไปทางไหนได้บ้างผู้เขียนสรุปว่ากลุ่มตะวันตกจะมีความสัมพันธ์ในขั้นขัดแย้งรุนแรงสูงสุดกับจีนและกลุ่มอิสลามจีนจะมีความขัดแย้งในขั้นรุนแรงสูงสุดกับอินเดียและกลุ่มตะวันตกกลุ่มอิสลามจะขัดแย้งในขั้นรุนแรงสูงสุดกับกลุ่มตะวันตกอินเดียรัสเซียและกลุ่มแอฟริกาส่วนรัสเซียจะมีความขัดแย้งขั้นรุนแรงสูงสุดกับญี่ปุ่นความขัดแย้งขั้นรุนแรงเหล่านี้จะเป็นฐานของการหาพันธมิตรกับกลุ่มอื่นไว้เป็นฝ่ายของตนทำให้การเมืองระหว่างประเทศวิวัฒน์ไปอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในสมัยสงครามเย็นณวันนี้แม้กลุ่มตะวันตกแม้กลุ่มวัฒนธรรมตะวันตกจะมีพลังทางเศรษฐกิจและทางทหารมากที่สุดแต่พลังนั้นลดลงในเชิงเปรียบเทียบกับของกลุ่มอื่นเพราะฝ่ายหลังกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากประวัติศาสตร์บ่งว่าไม่มีมหาอำนาจไหนอยู่ในคำฟ้าฉะนั้นหากยึดเอาประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์กลุ่มตะวันตกจะเสื่อมลงและมีกลุ่มอื่นเข้ามาแทนอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ชาวตะวันตกส่วนหนึ่งมองว่าวิวัฒนาการเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกและกลุ่มตะวันตกจะสามารถเอาชนะกลุ่มอื่นได้และอยู่ไปชั่วนิรันดร์แต่ผู้เขียนเห็นว่าถ้ากลุ่มตะวันตกดำเนินนโยบายไปตามแนวคิดนั้นโลกจะมีปัญหาใหญ่หลวงเขาเห็นว่าทางออกมีทางเดียวนั่นคือกลุ่มตะวันตกจะต้องป้องกันความเสื่อมทางสังคมของตนซึ่งกำลังกำเริบอยู่ในขณะนี้ไม่ให้เลวร้ายขึ้นไปอีกและยอมรับความสำคัญของวัฒนธรรมอื่นพร้อมกันนั้นกลุ่มอื่นก็จะต้องยอมรับความสำคัญของวัฒนธรรมตะวันตกเช่นกันข้อคิดเห็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีหลังจากหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาคงแสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดแล้วว่าข้อเสนอหรือความหวังของผู้เขียนนั้นไม่มีใครให้ความสนใจและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติเลยเราจึงเห็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเช่นชาวมุสลิมจี้เครื่องบินโดยสารเพื่อใช้เป็นอาวุธถล่มตึกใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่11กันยายน2544และใช้การก่อการร้ายเป็นอาวุธทำลายผลประโยชน์ของกลุ่มตะวันตกเป็นระยะสหรัฐอเมริกาใช้ข้ออ้างซึ่งปราศจากฐานความเป็นจริงพาพรรคพวกยกกองทัพไปบุกและยึดครองอิรักและยังพยายามเพิ่มแสนยานุภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสมาชิกในกลุ่มอื่นก็ทำเช่นเดียวกันการเพิ่มกำลังทางทหารเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนอ่านสถานการณ์ถูกนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆส่วนใหญ่จะวิวัฒน์ไปในรูปของความขัดแย้งมากกว่าความเป็นมิตรในสภาพเช่นนี้ประเทศเล็กๆที่ไม่มีอำนาจและบทบาทในการกำหนดชะตาของโลกดังเช่นเดียวกับมหาอำนาจจะทำอย่างไรนั่นเป็นการบ้านที่ทุกสังคมต้องขบคิดสำหรับประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากชนกลุ่มใหญ่รวมทั้งสังคมไทยด้วยหนังสือเรื่องนี้มีข้อคิดว่าถ้าชนกลุ่มใหญ่ไม่ยอมรับความแตกต่างของชนกลุ่มน้อยและพยายามจะครอบงำวัฒนธรรมของเขาความขัดแย้งจะรุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในขณะเดียวกันชนกลุ่มน้อยก็จะยอมรับสภาพของความเป็นจริง
การจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับชนกลุ่มใหญ่เพื่อจะแยกตัวออกไปต่างหากมักไม่บรรลุผลที่ตนต้องการฉะนั้นทางออกจึงได้แก่ทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประวัติศาสตร์บ่งว่าการอยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เกิดขึ้นได้หากฝ่ายมีวุฒิภาวะและหันหน้าเข้าหากันด้วยความจริงใจเช่นในสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงเมื่อสองฝ่ายไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันก็คือการฉวยโอกาสเข้าแทรกแซงของผู้อื่นก็เป็นอันว่าจบองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นหนังสือเล่มที่ห้าโดยองค์ที่หนึ่งนั้นมีสี่เล่มเล่มแรกจะเป็นตอนต้นนะคะต่อไปจะเป็นองค์สองพรุ่งนี้ของโลกาภิวัตน์เดี๋ยวดูหน่อยนะคะองค์สองนี้จะมีหนังสือทั้งหมด1 2 3 4เล่มค่ะก็จะเริ่มด้วย The Lexus and the Olive Tree รถยนต์กับต้นมะกอกน่าสนใจนะคะก็ขอจบตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันในตอนต่อไปซึ่งเริ่มองค์สองพรุ่งนี้ของโลกาภิวัตน์เดี๋ยวพบกันค่ะโปรดติดตามนะคะ